สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ BY Station ค่ะวันนี้หลายๆคนที่ต้องการเปิดบัญชีออนไลน์กับทางธนาคารไทยพาณิชย์ซึ่งบอกเลยว่าจะต้องมีขั้นตอนการยืนยันตัวตนและซึ่งบอกเลยว่าเราเคยทำคลิปการยืนยันตัวตนผ่าน 7-Eleven มาแล้วนะคะแต่วันนี้ค่ะเรามีอีกช่องทางนึงที่จะมาแนะนำแล้วก็มาฝากทุกๆท่านกันนั่นก็คือการยืนยันตัวตนผ่านทางตู้บุญเติมค่ะสำหรับรายละเอียดและขั้นตอนการยืนยันตัวตนจะต้องทำอย่างไรบ้างง่ายมากๆบอกเลยนะคะว่าง่ายมากๆไปรับชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสำหรับลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์นะคะที่ต้องการเปิดบัญชีออนไลน์นะและต้องการยืนยันตัวตนเนี่ยสามารถยืนยันตัวตนได้ที่ตู้บุญเติมวันนี้เรามีรายละเอียดมาฝากกันนะคะสำหรับในส่วนของการบริการยืนยันตัวตนสำหรับลูกค้าที่ต้องการเปิดบัญชีสำหรับลูกค้าใหม่นะคะกับธนาคารไทยพาณิชย์และลูกค้าปัจจุบันก็สามารถที่จะยืนยันตัวตนผ่านทางช่องทางนี้ได้ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะสำหรับคนที่เปิดบัญชีและมียอดเงินฝากตั้งแต่1บาทจนถึง2ล้านเนี่ยคุณจะได้รับอัตราดอกเบี้ย 1.5% ต่อปีนะคะและสำหรับในกรณีที่มีเงินฝากมากกว่า2ล้านบาทก็จะได้รับอัตราดอกเบี้ยที่ 0.5% ต่อปีค่ะทั้งนั้นการยืนยันตัวตนผ่านตู้บุญเติมนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะคะเรียกว่าไม่เสียค่าธรรมเนียมนั่นแหละแล้วก็ยังมีจุดให้บริการตั้ง 1,330 แห่งทั่วประเทศเลยด้วยนับว่าสะดวกมากๆเลยนะคะเมื่อเราไปอยู่ที่หน้าตู้บุญเติมแล้วนะคะขั้นตอนการทำรายการก็ง่ายมากๆเลยเพียงแค่คุณกดไปที่คำว่ายืนยันตัวตนหลังจากนั้นเลือกยืนยันตัวตนธนาคารไทยพาณิชย์ค่ะกรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือนะคะที่สามารถติดต่อได้นะเป็นของตนเองนะและอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการค่ะหลังจากนั้นกดยอมรับเสียบบัตรประชาชนของตนเองเข้าไปที่ช่องเสียบบัตรหลังจากนั้นตรวจสอบข้อมูลของตนเองนะก่อนกดดำเนินการต่อหลังจากนั้นดึงบัตรประชาชนออกจากเครื่องได้เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะให้มองไปที่กล้องถ่ายภาพนะคะเพื่อเปรียบเทียบใบหน้าดำเนินการต่อนะคะด้วยตนเองด้วยการกำหนด Temporola PIN นะคะเพื่อใช้ในการเปิดบัญชีบน SCB Easy App กดยืนยัน Temporary PIN เข้าไปอีก1รอบนะคะก็เป็นรหัส6หลักนะคะเพื่อใช้ในการเปิดบัญชีบน SCB Easy App หลังจากนั้นก็จะได้รับ SMS เมื่อทำรายการเสร็จสิ้นจากนั้นก็ให้เราดำเนินการเปิดบัญชีต่อได้เลยนะคะผ่านทางแอป SCB Easy App ค่ะสำหรับในส่วนของเงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้บริการนะคะก็24ชั่วโมงค่ะถ้าตู้บุญเติมเปิดให้บริการนะคะทำรายการผ่านทาง SCB Easy App ก็เปิดบัญชีใน SCB Easy App ได้ทุกวันตั้งแต่7โมงเช้าถึง4ทุ่มครึ่งนะคะ22นาฬิกา30นาทีนะข้อมูลที่ได้รับการยืนยันจากช่องทาง SCB Easy ID จะมีอายุ3วันนะคะระวังตรงนี้ด้วยจากนั้นหากต้องการทำรายการจะต้องทำรายการยืนยันตัวตนใหม่นะคะลูกค้าที่ยังไม่เคยสมัครใช้ผลิตภัณฑ์เรียกว่าเป็นลูกค้าใหม่กับทางธนาคารนะคะจะต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องตรงกับความเป็นจริงด้วยลูกค้าที่เคยสมัครผลิตภัณฑ์ก็คือลูกค้าปัจจุบันของธนาคารไทยพาณิชย์สามารถยืนยันตัวตนได้โดยมีเงื่อนไขว่าไม่เคยมีบัญชีเงินฝากนะคะแต่มีผลิตภัณฑ์อื่นๆของทางธนาคารเนี่ยหรือเคยมีบัญชีเงินฝากแต่ไม่มีรายการเคลื่อนไหวตั้งแต่1ปีขึ้นไปแล้วเนี่ยแล้วก็มียอดเงินในบัญชีเป็น0นะคะก็สามารถที่จะใช้บริการยืนยันตัวตนผ่านทางตู้บุญเติมได้ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็อย่าลืมว่าชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์มือถือต้องตรงกับข้อมูลที่เคยให้ไว้กับธนาคารด้วยนะคะซึ่งหากท่านใดที่มีการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์หรือเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลเนี่ยอาจจะไม่สามารถยืนยันตัวตนผ่านทางตู้บุญเติมได้นะอาจจะต้องไปติดต่อที่สาขานะคะค่ะหรือหากท่านใดที่มีข้อสงสัยก็สามารถติดต่อผ่านทางช่องทางการติดต่อ SCB Call Center นะคะ027777777ได้นะคะวันนี้ BY Station คงต้องขอตัวลาไปก่อนหากชอบคลิปนี้กดไลค์ให้เราหน่อยกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับช่วง BY Story แบบนี้สำหรับวันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ